วานนี้นะคะคุณผู้ชมมีการประชุมจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจากทั่วโลกค่ะที่เข้าไปประชุมกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ ICC หรือว่าสารอาญาระหว่างประเทศนะคะที่ได้มีการออกหมายจับปูตินโดยที่วันนี้เนี่ยมีการรายงานออกมาค่ะว่ามีการหารือกันที่กรุงลอนดอนนะคะในการที่จะ พูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางนายโดมินิกรับรองนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวว่าเรามารวมตัวกันในกรุงลอนดอนวันนี้ด้วยสาเหตุเดียวก็คือการนําอาชญากรสงครามมารับโทษซึ่งน่ากะหมายถึงปูตินนะคะรับโทษต่อความโหดร้ายที่ได้ลุกรานยูเครนอย่างไม่เหมาะสมและเป็นการกระทําที่มีชอบด้วยกฎหมายด้วยนอกจากนี้ทางอังกฤษและประชาคมระหว่างประเทศก็จะยังให้การสนับสนุสน,นด้านเงินทุนบุคลากรและความเชี่ยวชาญกับ ICC ต่อไปเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าสามารถให้ความยุติธรรมได้ทางสหร ราชนาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยได้ให้คำมั่นนะคะที่จะสนับสนุนเงินทุนให้กับ ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศจำนวน1ล้านปอนด์หรือราว1,220,000ดอลลา,าร์สหรัฐในปีนี้และกระทรวงยุติธรรมอังกฤษคาดว่าประเทศอื่นๆจะให้การสนับสนุนทางการเงินในระหว่างการประชุมที่กรุงลอนดอนนี้ด้วยซึ่งทางสาราชนาจักรหรือว่าอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเนเชแลนด์นะคะ กระทวงยุติธรรมอังกฤษระบุว่าเงินทุนนี้จะใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อตรวจสอบอาชญากรรมสงครามที่ถูกกล่าวหารวมถึงการช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจกับเหยื่อด้วยนะคะครับ